นาวโซเหรอคะก็มีเพื่อนนางงามแนะนำมาค่ะจริงๆแล้วในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าเรามีอะไรดีๆเราก็จะแอบกระซิบแล้วก็บอกกันนะคะตอนแรกที่เขาแนะนำมาก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าเอ๊ะมันจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวแห้งมากแต่พอเขาบอกส่วนประกอบอะค่ะว่ามีน้ำมันม้านี่ตาแบบตาโตเลยนะน้ำมันม้าเหรอจริงเหรอในเมืองไทยจะมีโปรดักที่ใส่น้ำมันม้าด้วยเหรอเลิฟเลยแบบมันเหมือนถ้าจะพูดจริงๆไม่ได้เวอร์นะคือถ้าใครเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายแล้วก็แบบผิวแบบแห้งมากๆนะคะถ้าได้เจอนาวโซตัวเนี้ยจะติดใจพอใช้ไปได้ประมาณสัก5 วันเนี่ยค่ะเหมือนได้ผิวใหม่อ่ะทาแค่เช้าเย็นและที่สำคัญเนี่ยแต่เป็นคนขี้เกียจมากคือกระปุกเดียวคือจบอ่ะคือนาวโซอันเดียวเลยนะคะทาเช้าทาเย็นประทับใจเลยค่ะสบายตอนนี้ก็ได้หน้าใหม่กลับมาแล้วรู้สึกว่าเด็กขึ้นไปไหนก็มีแต่คนทักว่าคุณตาไปทำอะไรมาทำไมหน้าใสจังอะไรเงี้ยถ้าครีมคุณภาพประมาณนี้นะคะก็เคาน์เตอร์แบรนด์ราคาแพงๆบางทีได้ไม่คุณภาพไม่แบบนี้ด้วยเพราะว่าอาจจะไม่เหมาะกับผิวหน้าของเราเนาะหรือว่าอาจจะไม่เหมาะกับผิวหน้าคนไทยหรือเอเชียอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือเป็นโปรดักต์ของคนไทยแล้วก็ราคาจับต้องได้แต่ผลิตภัณฑ์เรียกว่าโหมันคุ้มเกินราคามันใช้แล้วตาบอกได้เลยว่าอยากบอกต่อทุกคนเลยค่ะว่าอยากให้ลองดูจริงๆราคาไม่แพงแต่ว่าผิวหน้าเราอ่ะเราได้หน้าใหม่กลับมา